เมฆวินัยเฮลั่นบ้านหลังทำพิธีแก้กรรมในที่สุดปาฏิหาริย์ก็มีจริงต้องบอกเลยว่าแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามหลังนักแสดงมากฝีมืออย่างเมฆวินัยได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า5ปีได้ทำพิธีขออโหสิกรรมและทำบุญสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนายทั้ง7คนที่ได้ล่วงเกินในอดีตเสร็จสิ้นแล้วอาการของเจ้าตัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเมฆได้ออกมาโพสต์คลิปขอทดสอบความแข็งแรงของร่างกายด้วยการออกมานั่งรับแสงแดดธรรมชาตินอกบ้านและลองเดินระยะไกลไปกลับดูว่าตอนนี้กล้ามเนื้อขาและหัวใจยังทำงานดีอยู่ไหมเพราะก่อนหน้านี้แค่เดินเข้าห้องน้ำก็จะเป็นลมแล้วแต่ปรากฏว่าปาฏิหาริย์มีจริงแม้ระหว่างที่พี่เมฆเดินนี้จะมีเดินเซไปบ้างแต่เมฆก็สามารถเดินไปกลับได้โดยไม่เป็นลมทำเอาเมฆถึงกับร้องเฮลั่นดีใจกันใหญ่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวกันอย่างมากมายขอให้คุณวินัยหายป่วยไวๆนะครับขอให้คุณวินัยหายเจ็บหายป่วยในเร็ววันนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยค่ะคุณขอให้คุณวินัยหายป่วยหายไข้ภายในเร็ววันนะคะเฮลั่นขอให้หายไวๆค่ะ